จากกรณีที่พันเอกบุรินทร์ทองประไพค่ะไปแจ้งความกรณีที่คุณธนาธรแล้วก็คนในพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะคะ Facebook Live ตอนนั้นนะคะ Facebook Live เมื่อวันที่19มิถุนายน61เรื่องการดูดส.ส.เนี่ยแล้วก็ถูกแจ้งความว่าผิดพ.ร.บ.คอมนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็คุณธนาธรแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปให้ถ้อยคำกับปท.แล้วนะคะตามหมายเรียกในฐานะพยานแต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยแหละค่ะพนักงานสอบสวนของปท.เนี่ยพิจารณาแล้วสุดท้ายค่ะมีความเห็นดำเนินคดีกับบุคคล3คนคุณธนาธรคุณจารุวรรณและคุณไกลก้องข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมนะคะโดยออกหมายเรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะนะฮะด้านคุณช่อนะครับพนิกาวานิชเนี่ยว่าที่โฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็กล่าวว่าทั้ง3คนนะครับจะยังไม่ไปรายงานตัวตามหมายเรียกนะฮะเนื่องจากติดภารกิจของพรรคและได้ขอเลื่อนพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเป็นกลางเดือนกันยายนปี2561นะฮะผมไม่ได้อ่านข่าวทุกวันนี้ผมตกข่าวใช่ไหมครับนั่นแหละสิเพราะตอนแรกเนี่ยข่าวคือคุณธนาธรไปในฐานะที่เป็นพยานใช่ค่ะเพราะมี2คนก็คือคุณไก่ก็คือพูดถึงว่าเป็นคล้ายๆกับอะไรล่ะเพจเว็บมาสเตอร์ของเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่เพจแมเนเจอร์เลยเว็บมาสเตอร์แอดมินเพจใช่ไหมครับของทั้งสองเพจที่ถ่ายทอดค่ะเอาแล้วทำไมวันนี้สุดท้ายดำเนินคดีคุณธนาธรด้วยอ้าวเขาบอกว่ามันเป็นกรณีเรื่องของการไลฟ์เพื่อนนี่ฮะใช่ไหมใช่ค่ะคือซึ่งไลฟ์เป็นเมื่อวันที่29มิถุนายนต้องไปเจอพรบคอมเอ๊ะแต่ประเด็นเรื่องของการดูสสนี่มีการพาดพิงไปถึงคสช.และโจมตีกระบวนการยุติธรรมอ๋อแต่ว่าอันนี้แปลว่าอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าอันนี้คือดำเนินคดีกับ3คนที่อยู่หน้าจอแล้วไลฟ์นะแต่ตอนนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนดำเนินคดีไปคุณธนาธรไปในฐานะเป็นพยานของการที่จะไปดำเนินคดีกับแอดมินของเพจอันนี้คือจริงๆอีกคดีนึงแล้วอันนี้คดีแล้วฮะค่ะก็ให้ความร่วมมือวันนั้นไปในฐานะพยานนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนกันยายนก็จะไปตามหมายเรียกปอท.นะคะ